สวัสดีครับทุกท่านวันนี้มาเข้าสู่บทเรียนบทใหม่แล้วนะครับเป็นเรื่องของการผันอักษรกลางนั่นเองนะครับการผันอักษรกลางก็คือพยัญชนะอักษรกลางผสมเข้ากับสระเสียงยาวแล้วก็ใช้วรรณยุกต์ประกอบผันนะครับดูนะครับอักษรกลางอ้าวลำดับพยัญชนะอักษรกลางพร้อมกันครับทุกคนกจดตบปอลำดับสระเสียงยาวอาอีอืออูลำดับวรรณยุกต์เอกโทตรีจัตตวาทุกคนครับถ้าเขาถามว่าวรรณยุกต์มีกี่รูป4รูปนะครับอะไรบ้างเอกโทตรีจัตตวาคราวนี้นะครับอักษรกลางเมื่อผสมเข้ากับสระเสียงยาวใช้วรรณยุกต์เอกโทตรีจัตตวาประกอบผันนะครับมาดูใช้เอกกับโทประกอบผันเสียงก็จะต่ำลงใช้ตรีจัตตวาประกอบผันเสียงก็จะสูงขึ้นนะครับมาดูมาคุณครูจะผันให้นะครับให้ทุกคนดูนะครับแล้วก็ฟังนะคุณครูจะเอาตัวกอเป็นตัวอย่างนะครับผันให้ทุกคนเห็นกอเห็นอานะครับกาพอมาถึงนี้ก็กาเอกกากาโทกากาตรีกากาจัตตวากาเห็นก่อนเห็นอีกกีกีเอกกีกีโทกีกีตรีกีกีจัตตวากีนะก็กือกือเอกกือกือโทกือกือตรีจัตตวากือเห็นก้อนอูกูกูเอกกูกูโทกูกูตรีกูกูจัตตวากูเรียนภาษาไทยกับคุณครูใหญ่อ่านออกเขียนได้แน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์สั่งซื้อแบบฝึกภาษาปัญญาเลิศอาจารย์ธนกฤตศรีใสโทร0825417999หรือ LINE ID TK242497เรียนภาษาไทยกับคุณครูใหญ่อ่านออกเขียนได้แน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์คอร์สสอนออนไลน์ภาษาไทยบายคุณครูใหญ่อาจารย์ธนกฤตศรีใสเรียนภาษาไทยกับคุณครูใหญ่อ่านออกเขียนได้แน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์สนใจโทร0825417999อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะทุกคนและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ต่อไปนะคะอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะทุกคนและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ต่อไปนะคะ